สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหลงไปในประวัติศาสตร์นะครับกับผมหมอเอลนะครับนายแพทย์ชัชพลเกียรติขจรธาดานะครับวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในซีรีส์เดิมคือเรื่องของ Gilded Age นะครับซึ่งเป็นยุคสมัยสำคัญยุคสมัยหนึ่งเลยนะครับเป็นยุคเปลี่ยนผ่านสำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศอเมริกานะครับวันนี้เนี่ยก็เป็นตอนที่3แล้วนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับเหมือน2เอพิโซดแรกก็คือว่าซีรีส์เนี้ยผมไม่ได้มาคุยคนเดียวแต่ผมมีน้องเนี่ยมาช่วยไกด์เรื่องนะครับว่าเราจะคุยกันไปในทิศทางไหนดีวันนี้น้องที่จะมาคุยไม่ใช่น้องเอ็มแล้วนะครับจะเป็นน้องที่ชื่อน้องฝ้ายนะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องฝ้ายทักทายนิดนึงนะครับแล้วเราก็เข้าเรื่องกันนะครับสวัสดีค่ะฝ้ายนะคะ EP ที่แล้วเนี่ยนะคะเราก็พูดเรื่องคนรวยไปแล้วงั้น EP เนี้ยเรามาพูดเรื่องคนจนกันบ้างซึ่งคุณหมอเนี่ยได้เล่าค้างไว้เกี่ยวกับผู้อพยพค่ะเริ่มแรกสุดพี่เล่าภาพใหญ่ของผู้อพยพในอเมริกาก่อนละกันปกติคนอเมริกันเนี่ยเวลาเขาพูดถึงตัวเองเขาจะพูดถึงว่าประเทศเขาเนี่ยเป็นประเทศผู้อพยพนะก็คือเป็นดินแดนแห่งความฝันอเมริกันดรีมนะที่เปิดโอกาสให้คนที่ต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยเดินทางมาปักหลักแล้วก็สร้างอนาคตที่ดีบนดินแดนแผ่นดินของเขาแล้วก็อเมริกันก็ยังนอกเหนือจากนั้นก็ยังมองว่าการได้มีอพยพเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีสำหรับประเทศด้วยเพราะเขาต้องการที่จะเขาจะใช้คำว่าต้องการที่จะ bring the best and the brightest เนี่ยมาช่วยกันสร้างประเทศอเมริกาอันเนี้ยเป็นภาพที่เรามักจะได้ยินในปัจจุบันแต่จริงๆเนี่ยเรื่องราวของอเมริกาเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนในแง่ของผู้อพยพเพราะว่าจริงๆอเมริกาเนี่ยไม่ได้ยินดีต้อนรับผู้อพยพเสมอไปหลายครั้งเนี่ยมีคอนฟลิกต์กระทบกระทั่งระหว่างคนที่อพยพเดิมแล้วก็คนที่อพยพใหม่เข้ามาทีนี้โดยทั่วไปในภาพใหญ่ในอเมริกาเนี่ยหรือว่าอ่านหนังสือประวัติศาสตร์อเมริกาเนี่ยเขาจะแบ่งยุคสมัยของการอพยพเป็นระลอกระลอกด้วยกันอาจจะมองเป็นคลื่นหรือว่าเป็นหลายเฟสด้วยกันเนี่ยคร่าวๆจะประมาณ4หรือ5เฟสด้วยกันเฟสแรกสุดเนี่ยเราเคยคุยกันไปแล้วคือยุคที่เรียกว่าเป็นยุคตั้งอาณานิคมยุคโคโลเนียลอีรานะซึ่งก็จะเป็นยุคที่ยุโรปเนี่ยเริ่มเข้ามาตั้งรกรากที่ทวีปอเมริกาก็คือมาแย่งดินแดนแหละจากชนพื้นเมืองเนาะปีคศคร่าวๆเนี่ยก็ประมาณปีคศ1600ถึง1700คร่าวๆนะประมาณช่วง100ปีนั้นยุคสมัยต่อมาเนี่ยเขาจะเรียกเป็น O immigration ยุคสมัยนี้จะอยู่ที่ประมาณคศ1820ถึง1880ตัวเลขเนี่ยอันเนี้ยคร่าวๆเฉยๆนะมันไม่เป๊ะๆมากๆเพราะผู้อพยพเนี่ยมาเรื่อยๆช่วงยุคนี้คนที่อพยพเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากทางยุโรปทางตอนเหนือก็คือพวกเยอรมันหรือว่าทางตะวันตกก็คือพวกทางไอริชทางอะไรทั้งหลายแหละซึ่งคนเหล่านี้ก็จะหนีความยากลำบากเนี่ยมาพายุถัดมาเนี่ยจะอยู่ในช่วงคศ1880ถึง1920ตัวเลขคร่าวๆนะยุคนี้จะเรียกว่าเป็นยุค New Immigration คนอพยพในช่วงยุคนี้จะมีความต่างไปนิดนึงจะเป็นพวกที่มาจากทางตอนใต้ของยุโรปเนี่ยทางอิตาลีพวกที่มาจากทางตะวันออกยุโรปตะวันออกแล้วก็รวมถึงคนเอเชียคนจีนคนญี่ปุ่นที่อพยพเข้าไปในอเมริกาด้วยพอยุคที่4เนี่ยมันจะอยู่ประมาณคศ1920ถึง1960เนาะช่วงเวลา40ปีเนี่ยตัวรัฐบาลอเมริกามองว่าผู้อพยพเนี่ยเริ่มเข้ามาเยอะเกินไปแล้วก็มีกฎหมายที่ออกมาเพื่อจำกัดหรือให้โควต้าผู้อพยพก็คือว่าประเทศต่างๆหรือดินต่างๆเนี่ยจะมีรับผู้อพยพมาในปริมาณแค่จำนวนหนึ่งเท่านั้นเองเสร็จแล้วก็มาถึงยุคที่5นะก็เป็นเฟสที่ยกเลิกกฎหมายนี้ไปอันนี้ก็เป็นภาพใหญ่คร่าวๆให้เห็นว่าคลื่นผู้อพยพหรือเฟสของคนผู้อพยพที่เข้าอเมริกาเนี่ยมันมีแพทเทิร์นยังไงบ้างซึ่งแต่ละยุคสมัยเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปที่คุณหมอว่าเนี่ยนะคะประเทศอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศเพิ่งสร้างใหม่แล้วทำไมเนี่ยคนถึงอยากอพยพเข้ามาที่อเมริกาในตอนนั้นล่ะคะปกติในเวลาอ่านหนังสือพวกประวัติศาสตร์อเมริกาเนี่ยและนักประวัติศาสตร์เขาจะแยกปัจจัยที่ทำให้คนอพยพย้ายถิ่นมาที่อเมริกาเนี่ยเป็น2ส่วนด้วยกันเขาเรียกเป็น push กับ pull factor นะปัจจัยอันนึงก็คือเป็นปัจจัยที่ผลักที่ว่านี่คือผลักให้คนเนี่ยอยากจะย้ายจากประเทศแม่เนี่ยมาที่ดินแดนแห่งใหม่ปัจจัยที่2คือเป็นปัจจัยที่ดึงคนเข้ามาก็คือเป็นเสน่ห์ของอเมริกาโอเคเราเริ่มจากปัจจัยที่ push ก่อนนะ push ก็คือผลักออกมาจากดินแดนแม่เนี่ยอันนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมามากเลยก็คือในเวลานั้นเนี่ยอย่างแรกสุดที่จนไปตรงไปตรงมาก็คือว่าพวกดินแดนจะเรียกว่าทวีปเอเชียทวีปยุโรปหรือว่าทวีปทางอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นโลกเก่าทีนี้ลักษณะอย่างหนึ่งของโลกเก่าก็คือว่ามันมีความเจริญเนี่ยเกิดขึ้นมาก่อนมีผู้คนเนี่ยเกิดขึ้นมากมายแล้วก็มีความแออัดเกิดขึ้นเมื่อประชากรมากขึ้นเนี่ยการแข่งขันมันก็สูงโอกาสทางสังคมโอกาสทางธุรกิจและในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะยากขึ้นคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่มีความรู้สึกว่าอยู่ในประเทศตัวเองแล้วโอกาสต่างๆไม่ค่อยมากเนี่ยพวกนี้ก็อยากจะมองหาโอกาสในดินแดนแห่งใหม่ก็เป็นกลุ่มที่เดินทางอพยพมาหรือเป็นบางครั้งเนี่ยเป็นเรื่องของจริงๆก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะเป็นเรื่องของเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นเช่นมันมีเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่า Potato Irish Famine นะก็คือว่ามันมีเหตุการณ์เกิดโรคระบาดครั้งใหญ่กับมันสับปะหลังของชาว Irish ที่ปลูกอยู่ทำให้ผู้คนเนี่ยชาวไร่ชาวนาเนี่ยขาดแคลนอย่างหนักแล้วก็ปัญหานี้แก้ไขไม่ได้คนกลุ่มนี้ก็ต้องอพยพเรียกว่ามาเป็นระลอกใหญ่เลยมาที่อเมริกามาตั้งปักหลักกันที่นิวยอร์กหรือปัจจัยอื่นก็จะเป็นเรื่องของทางด้านศาสนาเรื่องของการเมืองศาสนาเนี่ยคืออะไรคืออย่างที่เราเคยคุยกันไปในเอพิโซดตอนที่เราคุยถึงยุคกลางว่าในยุโรปเนี่ยมันจะมีศาสนาคริสต์เป็นศาสนาหลักถูกไหมในคริสต์เอง
เนี่ยก็จะมีความขัดแย้งระหว่างคาทอลิกกับทางโปรเตสแตนต์กันคนบางคนเนี่ยเป็นชนกลุ่มน้อยหรือมีความเชื่อทางศาสนาเป็นชนกลุ่มน้อยของประเทศตัวเองเช่นฝรั่งเศสเนี่ยก็จะหนักไปทางคาทอลิกเป็นเด่นเนาะหรือว่าทางสเปนก็จะเป็นคาทอลิกหรือถ้าเป็นอังกฤษเนี่ยก็จะเป็นทางโปรเตสแตนต์คนที่มีความเชื่อทางศาสนาที่ต่างไปเนี่ยก็จะอยู่ยากหน่อยหลายคนก็จะมองโอกาสที่อยากจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในประเทศที่เรามีเสรีทางด้านการนับถือศาสนานี่มากขึ้นซึ่งอเมริกาเนี่ยซึ่งเป็นดินแดนใหม่เนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศนั้นเหมือนที่ตอนที่เราคุยกันไปพวกคนที่เดินทางอพยพมาระลอกแรกเนี่ยมาตั้งอาณานิคมเนี่ยเหตุผลส่วนหนึ่งที่มาตั้งที่บอสตันเนี่ยก็เป็นเหตุผลทางด้านศาสนาเหตุผลที่3ก็เป็นเรื่องการเมืองอันนี้ก็ตรงไปตรงมาเหมือนกันบางคนก็ไม่พอใจรัฐบาลตัวเองหรือเป็นศัตรูกับรัฐบาลตัวเองก็จะไม่ต้องหนีมาที่อเมริกาปัจจัยที่4อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการเกณฑ์ทหารคือในช่วงเวลานึงมียุคสมัยนึงของในยุโรปเนี่ยมันมีสงครามเกิดขึ้นบ่อยมากแล้วหลายประเทศในยุโรปเนี่ยมีการบังคับเกณฑ์ทหารทีนี้การเกณฑ์ทหารเนี่ยมันก็จะมีเรนจ์ที่ระยะเวลาที่คุณจะต้องไปเป็นทหารเนี่ยสั้นยาวต่างกันไปบางครั้งอาจจะแค่2ปีแต่บางครั้งเนี่ยเป็น5ปี10ปีเลยเนี่ยแล้วมันจะมีบางประเทศที่เรียกว่าพอคุณโดนเกณฑ์ไปเป็นทหารเนี่ยคุณเรียกว่าแทบไม่ได้กลับบ้านอีกเลยคือจากบ้านจากถิ่นที่อยู่อาศัยไปเนี่ยร่ำลาเสร็จแล้วเนี่ยไม่ได้กลับกันมาแล้วก็มีหลายคนจำนวนมากเนี่ยที่ไม่ต้องการให้ลูกหลานตัวเองถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารก็หนีมาตั้งรกรากที่ประเทศอเมริกาอันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญอีกอย่างนึงอันนี้เป็นปัจจัยที่พุชนะแล้วผลักให้คนหนีจากแผ่นดินแม่ของตัวเองปัจจัยดึงดูดอเมริกาเนี่ยก็คือด้วยความที่ทวีปอเมริกาเนี่ยมันมีแผ่นดินที่กว้างใหญ่ไพศาลเลยนะแล้วก็ชาวยุโรปยุคแรกที่มาตั้งรกรากเนี่ยก็เรียกว่ามันเป็นคนส่วนน้อยจริงอยู่ว่าตัวอเมริกาเนี่ยมีชนพื้นเมืองอาศัยอยู่ซึ่งก็ไม่ได้มีจำนวนมากนะแต่ก็เรียกว่าไม่หนาแน่นเท่ายุโรปแต่ต่อมาเนี่ยคนขาวเนี่ยก็เริ่มเข้าไปรุกรานแล้วก็ยึดครองที่ดินของชนพื้นเมืองและส่วนหนึ่งก็ทำให้ชนพื้นเมืองเนี่ยต้องอพยพหนีไปทำให้มีที่ดินว่างเปล่าเนี่ยมากมายมหาศาลประกอบกับในช่วงโดยเฉพาะช่วงที่เราคุยกันอยู่ยุคสมัยยูเดนเอชเนี่ยมันมีกฎหมายที่เราคุยกันไปในเอพิโซดที่แล้วก็คือที่เรียกว่าเป็น Home State Act นะก็คือเป็นกฎหมายให้คนเข้าไปครอบครองที่ดินได้เหมือนกับหมายถึงว่าไปพัฒนาที่ดินเพาะปลูกแล้วก็ถ้าเกิดคุณทำได้ดีพอคุณก็สามารถที่จะครอบครองที่ดินนั้นมันทำให้มีที่ดินว่างเปล่าเนี่ยเกิดขึ้นมากมายมหาศาลคนหลายคนก็บอกว่านี่เป็นโอกาสที่อยู่ในประเทศตัวเองเนี่ยไม่มีที่ดินทำกินอันนี้มีโอกาสที่จะไปมีที่ดินทำกินขนาดใหญ่แล้วก็สร้างฐานะสร้างครอบครัวขึ้นมาได้แล้วก็อีกอันนึงก็เป็นเรื่องของเป็นภาพลักษณ์ของอเมริกาในตอนนั้นก็คือเป็นดินแดนเสรีก็คือประเทศนี้จะเปิดเสรีรัฐบาลกลางเนี่ยไม่กดขี่ประชาชนมากเสรีในแง่ของการประกอบอาชีพในแง่การทำธุรกิจในแง่ของนับถือศาสนาก็เรื่องของการไม่มีการเกณฑ์ทหารอย่างที่ว่าไปก็ทำให้หลายคนเนี่ยมองว่าอ๋อเนี่ยดินเป็นดินแดนแห่งความฝันที่จะมาตั้งรกรากแล้วก็สร้างสิ่งที่เรียกว่าอเมริกันดรีมขึ้นมาสร้างฐานะสร้างความร่ำรวยมั่งคั่งให้กับตัวเองพวกนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้คนส่วนหนึ่งเนี่ยอยากจะเดินทางย้ายถิ่นมาที่อเมริกาโอเคค่ะเรารู้เหตุผลในการอพยพแล้วนะคะตอนนี้ก็วาดภาพเหมือนเรากำลังนั่งเรือเนี่ยเป็นผู้อพยพเนี่ยนั่งเรือมาถึงอเมริกาแล้วทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผู้อพยพต้องเจอเนี่ยเมื่อมาถึงอเมริกาเนี่ยมีอะไรบ้างคะแล้วเขาปรับตัวเข้ากับชีวิตในอเมริกายังไงโอเคดีเลยเดี๋ยวพี่จะวาดภาพต่อจากที่น้องฝ้ายเริ่มมาเลยนะครับก็คือนึกภาพนะว่าสมมติว่าเราเป็นผู้อพยพเนี่ยแล้วก็เดินทางจากแม่ตัวเองมานั่งเรือมาแบบเป็นเรียกว่าเป็นเดือนเนาะทันทีสิ่งแรกที่เข้ามาถึงอเมริกาสิ่งแรกที่จะเห็นเนี่ยก็จะเห็นเทพีเสรีภาพมองขึ้นไปเนี่ยโอ้นี่คือเทพีเสรีภาพแล้วทุกคนก็จะเกิดความหวังว่านี่คือดินแดนในความฝันจากนั้นเนี่ยเรือก็จะมาเทียบท่าตอนนั้นก็จะเป็นเมืองส่วนใหญ่ก็จะมาที่นิวยอร์กตอนที่ยุคที่เริ่มจำกัดแล้วเนี่ยคนก็ต้องไปที่ชื่อว่าเกาะเอลิสไอแลนด์ก่อนซึ่งตอนนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่หนึ่งของอเมริกาเลยนะก็คือเอลิสไอแลนด์เนี่ยเป็นที่ที่เหมือนกับไปคัดกรองก่อนว่าคุณมีโรคจำตัวไหมหมายถึงว่ามีโรคติดต่ออะไรไหมมีความพิการหรือเปล่ามีปัญหาทางโรคสติปัญญาหรือเปล่าซึ่งบางครั้งในยุคที่ช่วงจำกัดเนี่ยคนหลายคนเนี่ยจะถูกส่งตัวกลับแต่ว่าอันนั้นเป็นช่วงจำกัดเนอะหรือว่าถ้ามาก่อนหน้านั้นเนี่ยเข้ามาเมืองได้เลยก็ส่วนใหญ่ก็จะมาลงที่นิวยอร์กสิ่งที่เจออย่างแรกสุดเลยเนี่ยก็คือคนส่วนใหญ่ก็จะมาอยู่ที่นิวยอร์กก่อนนึกถึงภาพเราเป็นคนต่างชาติเนี่ยพอมาถึงปุ๊บเนี่ยเราก็อยากไปอยู่กับคนที่ใช้วัฒนธรรมเหมือนเราถูกไหมก็คือกินอาหารเหมือนเราพูดภาษาเดียวกันคนก็จะไปรวมตัวกันเป็นชุมชนต่างๆอย่างเช่นมันก็จะมีเป็นชุมชนเขาจะเรียกเป็นลิตเติ้ลนะลิตเติ้ลเยอรมันลิตเติ้ลไอริชลิตเติ้ลแอฟริกันนะซึ่งแต่ละชุมชนเนี่ยจะค่อนข้างเป็นเหมือนกับชุมชนแออัดนิดนึงก็คือว่าเมืองเนี่ยมันไม่ใหญ่มากแล้วก็มีผู้อพยพลงมาทุกวันลงมาจากเรือทุกวันเนี่ยคนก็ไปใช้ชีวิตอยู่กันอย่างแออัดต้องบอกว่าสภาพเนี่ยไม่ค่อยดีนักจะเรียกว่ามันเป็นชุมชนแออัดหรือเป็นสลัมในนิวยอร์กได้เลยก็คือพูดง่ายๆคือว่าคนไปอยู่กันอย่างแออัดสกปรกไม่มีส้วมนะขาดอาหารไม่มีที่อาบน้ำหลายคนที่อพยพมาก็
จะตกใจกับภาพที่เห็นแล้วบางครั้งชุมชนที่ตั้งขึ้นเนี่ยมันก็มีการถูกกลืนจากผู้อพยพใหม่เข้ามาเช่นทาง Little Irish เนี่ยต่อมาก็ถูกเปลี่ยนเป็นชุมชนของอิตาลีไปเป็น Little Italy หรือ Little African เนี่ยต่อมาก็เป็น Chinatown ในนิวยอร์กปัจจุบันเนาะหรือว่าในเวลาต่อมาชุมชนของเยอรมันเนี่ยก็กลายเป็นชุมชนของชาวยิวไปอันนี้ก็เป็นภาพให้เห็นนะว่าคนที่ลงจากเรือมาเนี่ยเรียกว่ามาตกใจกับภาพที่เห็นว่าชีวิตเนี่ยมันค่อนข้างลำบากทีเดียวเลยงานก็หายากทีนี้ในฝั่งของคนที่อยู่เดิมบ้างในฝั่งคนที่อยู่เดิมเนี่ยเขารู้สึกไงกับผู้อพยพคำตอบก็คือว่าแทบจะเหมือนในยุคปัจจุบันเลยซึ่งที่น่าสนใจก็คือในนิวยอร์กในวันเนี้ยวันที่เราคุยทำคลิปกันอยู่เนี่ยคนก็มีปฏิกิริยาแบบนี้เหมือนกันเพราะช่วงเนี้ยนิวยอร์กเนี่ยก็รับผู้อพยพเข้ามาในเมืองเนี่ยเยอะมากคนนิวยอร์กก็จะรู้สึกรังเกียจผู้อพยพใหม่ก็คือจะมองว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่สร้างความเสื่อมโทรมให้กับบ้านเมืองของตัวเองหมายความว่าก็จะมองคนเหล่านี้พออพยพมาก็ยากจนถูกมั้ยก็จะมองคนเหล่านี้โอ้โหคนจนเข้ามาเพิ่มแล้วพวกนี้จะมีโรคติดต่อติดตัวมาด้วยหรือเปล่าก็จะบอกว่าคนเหล่านี้จะเป็นคนที่จะมาก่ออาชญากรรมต่างๆให้กับเมืองทำให้เมืองส่งโสมเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอเมริกาเนี่ยแม้ว่าจะพูดตัวเองเป็นประเทศที่ต้อนรับผู้อพยพเนี่ยแต่ในความเป็นจริงเนี่ยทุกครั้งที่มีผู้อพยพเข้ามาเนี่ยคนที่อยู่เดิมเนี่ยก็จะมองว่าเนี่ยเป็นปัญหาสังคมแล้วก็รู้สึกรังเกียจต่อต้านแล้วก็มองว่าคนเหล่านี้จะทำให้วัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนเนี่ยเสียไปเช่นคนเหล่านี้พูดไม่เหมือนเรากินอาหารไม่เหมือนเราทำให้วัฒนธรรมของอเมริกาเนี่ยมันจะถูกกลืนไปอะไรทำนองนี้แต่ขณะเดียวกันคนอีกกลุ่มหนึ่งถ้าเป็นกลุ่มนายทุนใหญ่เนี่ยพวกนายทุนต่างๆเนี่ยก็จะมองพวกนี้เป็นโอกาสเพราะพวกนี้มาจากดินแดนตัวเองเนี่ยไม่มีก็เหมือนกับไม่รู้จักใครเลยแล้วก็ต้องการเงินต้องการงานทุกอย่างก็เลยมองว่าคนเหล่านี้เป็นแรงงานราคาถูกที่ต้องการที่จะเอาเปรียบอันนี้ก็เป็นภาพใหญ่คร่าวๆให้เห็นเนาะว่าคนที่เขาเดินทางมาเนี่ยเขามาเจออะไรกันบ้างตรงนี้เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าผู้อพยพที่มาเนี่ยต้องเจอทั้งการเลือกปฏิบัติถูกกดขี่นะคะแล้วพวกเขาเนี่ยได้มีการต่อสู้กับหรือว่าการเรียกร้องผลประโยชน์ให้ตัวเองบ้างไหมคะโอเคมีอันนี้จริงๆเป็นคำถามที่ดีมากเลยเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียกว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างคนที่อยู่เดิมกับคนที่อพยพมาใหม่เป็นความขัดแย้งระหว่างคนที่เป็นลูกจ้างกับคนที่เป็นนายทุนเนอะในแง่ของการต่อต้านส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะการที่คนพวกนี้พอไปทำงานในโรงงานเนี่ยถูกกดขี่ถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมเนี่ยก็จะเริ่มมีการเรียกร้องแล้วมีการนัดหยุดงานมีการประท้วงมีการปะทะกันด้วยนะหลายครั้งเนี่ยถึงขนาดที่เรียกว่ากลุ่มนายทุนเนี่ยเรียกว่าตำรวจทหารเนี่ยเข้ามาปราบเลยมีการยิงกันด้วยในแง่ของอเมริกาเนี่ยต้องบอกว่าเวลาเรียกร้องอะไรที่เป็นลักษณะของสวัสดิการอะไรต่างๆในยุคสมัยนั้นเนี่ยจะมองว่าคืออเมริกันมียุคนึงเนี่ยแนวคิดค่อนข้างสุดโต่งเพราะบอกว่าคือค่อนข้างโปรทางด้านทุนนิยมมากนักอะไรที่เป็นลักษณะการเรียกร้องสหภาพแรงงานสวัสดิการต่างๆจะมองว่าเป็นเรื่องของสังคมนิยมเป็นเรื่องของคอมมิวนิสต์นะในแง่ของถึงขั้นที่ว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยก็มีการตั้งเหมือนกับเป็นกลุ่มคนขึ้นมาที่จะต่อต้านกันที่เห็นได้ชัดก็คือพวกขบวนการที่ต่อต้านผู้อพยพเนี่ยในช่วงประมาณศตวรรษที่19มีกลุ่มนึงเค้าเรียกว่าเป็น No Nothings นะเป็นกระบวนการแรกๆขึ้นมาทีนี้ชื่อของ No Nothings มันแปลกนิดนึงคือมันมาจากการที่คนกลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่ต่อต้านผู้อพยพเนี่ยแหละแต่ว่าเวลาที่โดนตำรวจจับหรือโดนทางหน่วยงานรัฐเข้ามาสอบถามว่าคุณทำแบบนี้มั้ยคุณมีการรวมกลุ่มแบบนี้จริงมั้ยพวกนี้จะตอบว่าทุกคนจะท่องเลยว่า I know nothing about it ก็คือบอกว่าผมไม่รู้อะไรประมาณนี้มันก็เลยกลายเป็นชื่อของคนกลุ่มนี้แปลว่าเป็นแบบผมไม่รู้อะไรประมาณนี้นอกจากนี้นะก็จะมีการตั้งเช่นมี Immigration Restriction League ขึ้นมาก็คือเป็นกลุ่มคันนี้เริ่มจริงจังมากขึ้นแล้วเป็นกลุ่มคนที่รวมตัวกันขึ้นมาเพื่อจะไปล็อบบี้ทางด้านรัฐบาลไปล็อบบี้ทางรัฐสภาเนี่ยให้ออกกฎหมายต่อต้านผู้อพยพขึ้นมาซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็จะประสบสำเร็จนะแล้วก็ออกกฎหมายที่มีการจำกัดผู้อพยพขึ้นมาอย่างที่เราคุยกันไปก่อนหน้าว่ามันเป็นเฟสที่4ของประวัติศาสตร์ผู้อพยพในอเมริกาเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นภาพคร่าวๆว่ามันมีการปะทะกันเกิดขึ้นมีการต่อสู้กันระหว่างกลุ่มผู้อพยพใหม่กลุ่มผู้อพยพเก่าทีนี้ความน่าสนใจก็คือว่าทุกวันนี้เราก็ยังเห็นสิ่งนี้อยู่จนถึงอเมริกาคือเป็นสิ่งที่มาควบคู่กับอเมริกามาโดยตลอดแม้ว่าประเทศอเมริกาจะบอกว่าเป็นประเทศที่ต้อนรับผู้อพยพประเทศที่สร้างขึ้นมาจากอิมิกรันต์ก็ตามมีเรื่องนึงที่ฝ้ายอยากรู้ค่ะพี่หมอเอลช่วยเล่าเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมคะเรื่องที่นายทุนเนี่ยนำตำรวจทหารเนี่ยมายิงคนงานจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเหตุการณ์ที่มีการลุกขึ้นมาประท้วงการปะทะกันหรือมีการหยุดงานอะไรต่างๆเนี่ยในช่วง Gilded Age เนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยมากนะมาถึงทั่วประเทศอเมริกาเนี่ยเรียกว่าถ้ารวมหมดเลยทั้งการเล็กๆน้อยๆต่างๆอาจจะเป็นหลักหมื่นครั้งนะหลายหมื่นครั้งเลยด้วยกันอาจจะเป็น 20,000 ถึง 40,000 ครั้งด้วยกันตัวเลขสูงขนาดนั้นเลยแต่มันก็จะมีเหตุการณ์ใหญ่ๆบางครั้งที่ถึงขั้นที่เรียกว่าปะทะกันรุนแรงมีการปะทะกันแบบมีถึงขั้นที่มีผู้เสียชีวิตเลยเนี่ยหลายครั้งด้วยกันหลักๆนะที่เป็นเหตุการณ์สำคัญเรียกว่าถูกบันทึกในประวัติศาสตร์อเมริกาเลยเนี่ยเช่นอันนึงที่ชื่อว่า The Great Railroad Strike นะซึ่งเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมรถไฟเหตุการณ์นี้มันน่าสนใจเพราะมันเกิดขึ้นในยุค Depression พอดีก็คือเป็นยุคที่เศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยกำลังแย่มากแล้วพอคนหยุดงานประท้วงเนี่ยทำให้การขนส่งทางรถไฟเนี่ยมันเป็นอัมพาตไปเลยเหตุการณ์เนี่ยมันเริ่มต้นจากการประท้วงของคนงานเนาะเป็นคนงานของบริษัทที่ชื่อว่า Railroad Companies เนี่ยตอนแรกๆเนี่ยก็ยังจำกัดอยู่แค่แถวๆบัลติมอร์แต่ต่อมาเนี่ยประท
วงเนี่ยมันเกิดขึ้นขยายลามจนกระทั่งรถไฟทั่วประเทศเนี่ยหยุดงานกันหมดถึงขั้นที่เรียกว่ารัฐบาลกลางเนี่ยต้องมีการนำกองทัพเนี่ยเอาทหารเนี่ยเข้ามาปราบปรามแล้วก็มีการปะทะกันแล้วก็มีคนตายเนี่ยเป็นหลักร้อยคนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเหตุการณ์นึงนะอีกเหตุการณ์สำคัญเลยนะที่สำคัญของประวัติศาสตร์เลยก็เหตุการณ์ชื่อว่า The Hay Market Affair อันเนี้ยดังมากนะเกิดขึ้นที่ชิคาโกมันเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนเดิมก็คือเป็นเรื่องของการประท้วงเรื่องของการตัดเงินเดือนหรือว่าคนงานเนี่ยรู้สึกว่าโหกดขี่กันมากเกินไปทำงานกันแบบเรียกว่าแบบหลาย10ชั่วโมงไม่มีวันพักแล้วตอนนั้นเป็นการเรียกร้องว่าขอทำงานให้มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยแล้วก็ทำงานแค่8ชั่วโมงเหตุการณ์นี้มันก็เกิดการประท้วงกันแล้วก็มีการปะทะกันจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยมีการใช้ระเบิดกันแล้วก็มีการนำตำรวจเข้ามาปราบปรามแล้วก็มีคนเสียชีวิตไปมากมายจริงๆเหตุการณ์นี้พี่เคยคิดอยากจะมาเล่าเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกันเพราะว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ทุกวันนี้เราทำงานกันแค่5วันต่อสัปดาห์มีหยุด2วันแล้วก็ทำงานแค่8ชั่วโมงต่อสัปดาห์อะไรประมาณนี้มันก็มีรากที่มาจากเหตุการณ์นี้ด้วยเหมือนกันซึ่งติดไว้ก่อนนะแล้วก็มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวันแรงงานพอดีอีกเหตุการณ์ที่สำคัญก็คือชื่อว่า The Home State Strike นะซึ่งก็เป็นการประท้วงหยุดงานของบริษัท Home State เนี่ยแหละเป็นบริษัทของ Andrew Carnegie นะสั้นๆก็เนี่ยแหละก็คือประท้วงตัดเงินเดือนมีการประท้วงมีการปะทะกันมีการเอากองทัพเนี่ยเข้ามาปราบปรามแล้วก็มีผู้คนเสียชีวิตไปมากมายโอเคอันนี้ก็เป็นภาพคร่าวๆนะที่ให้เห็นว่าการปะทะกันในยุคนั้นเนี่ยมันมีความรุนแรงแล้วก็ไม่ได้จบกันด้วยการประนีประนอมธรรมดาแต่เป็นลักษณะการปราบปรามแล้วก็เอาชนะด้วยกำลังทหารโอเคค่ะเอพิโซดนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นภาพรวมแล้วนะคะตั้งแต่การมาถึงของผู้อพยพผลกระทบต่อชาวอเมริกันนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอพิโซดหน้าเนี่ยเราจะมาคุยเรื่องอะไรกันดีคะคิดว่าเอพิโซดหน้าเนี่ยพี่อยากจะเป็นเอพิโซดสุดท้ายละก็คือเราเห็นฝั่งคนจนแล้วคนรวยแล้วเห็นความขัดแย้งความเหลื่อมล้ำกันแล้วแต่ว่าในยุคสมัยเน็กยูดิสเอชเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้นะเรื่องของคนจนคนรวยเรื่องของอุตสาหกรรมต่างๆแต่มันเป็นยุคที่ตรงไปตรงมาก็คือว่าพอมันคนมีคนรวยมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆศิลปะเรื่องของ pop culture ที่เกิดขึ้นใน Gilded Age ซึ่งมีหลายอย่างด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไอ้พวกที่เราเรียกว่าเป็น Modern Art ต่างๆเนาะเรื่องของดนตรีเช่นเรื่องของพวกดนตรีแจ๊สต่างๆเพราะว่ามันเป็นยุคสมัยที่มีการเข้ามาปะทะกันของวัฒนธรรมที่หลากหลายแล้วคนก็เรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันคิดว่าเอพิโซดหน้าเนี่ยพี่จะโฟกัสไปที่เรื่องนี้เนาะแล้วเป็นตอนสุดท้ายของ Gilded Age กันแล้วก็เอพิโซดนี้ก็ขอตัดจบไว้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์นะครับยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอยากเป็นกำลังใจให้อยากสนับสนุนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้หน่อยนะครับเขียนคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับว่าชอบไม่ชอบตรงไหนยังไงบ้างนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับซึ่งจะเป็นเอพิโซดสุดท้ายของ Gilded Age นะครับสำหรับวันนี้ตัวผมนะครับกับน้องฝ้ายนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับช่องเนื้อหาความรู้แบบนี้แนะนำอ่านหนังสือเบสเซลเลอร์ของหมอเอลหนังสือวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์การแพทย์มีวางจำหน่ายแล้ว9เล่มสั่งซื้อได้ที่ร้าน Official ของชัชพลบุ๊คทั้งใน Shopee Lazada และ LINE Shopping กดลิงก์ด้านล่างนี้เลย